เราพาคุณผู้ชมไปที่อีกประเด็นนะครับก็คือเรื่องของนี่นอกระบบที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลเขากดปุ่มฮะให้เริ่มไปลงทะเบียนกันวันแรกรได้3ทางนะฮะทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ไปด้วยตัวเองลงได้ถึงปีหน้าเลยนะลงได้รู้สึกจะมีเวลา3-4เดือนนะฮะ ก็ไปเช็คกันให้ดีๆปรากฏว่าวันนี้ครับก็มีคนมาแสดงตัวพบว่ามีมาเยอะมากครับเห็นว่า2 0,000กว่าคนโอโยอดนี่รวมเนี่ยเกือบพันล้านหลายคนก็มาด้วยความหวังใช่ไหมย้ำนะวันแรกนะวันเดียวนะ,ะ,ะมาปุ๊บก็มากันเยอะมากครับทีมข่าวก็ไปเจอกับลูกหนี้คนหนึ่งเขาเปิดใจเลยว่านี่นอกระบบเนี่ยโอ้โหมันเลวร้ายจริงๆคนเนี้ยยอดยอดที่เขากู้มารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณส0,000แต่เขาว่ากันว่าเขาเนี่ยเขาน่าจะจ่ายไปเกือบแสนแล้ว แต่ที่จ่ายไปเกือบแสนเนี่ยดอกล้วนฮะแสดงว่าดอกโหดมากเงินต้นยังไม่ยุบเลยโอ้โหฟังแล้วก็น่าสงสารไปดูครับเรียกว่าคุณเอก็แล้วกันสภาพความเป็นอยู่เป็นแม่ค้าขายอาหารรายวันครับพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองขอนแก่นเธอยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีรายรับไม่พอรายจ่ายก็เลยตัดสินใจไปสู่วังวนของเงินกู้นอกระบบมาหลายปีแล้วเธอบอกว่าเริ่มต้นจากการกู้แค่ไม่กี่พันเพื่อจะลงทุนซื้อวัตถุดิบ มาขายอาหารตามสั่งปรากฏว่าพอกู้ไปกู้มาเขามาเก็บดอกรายวันไม่มีเงินให้เขาวังวนก็คืออะไรไปกู้เจ้าอื่นเพื่อเอาเงินมาจ่ายดอกให้เจ้าแรกแล้วก็เอาเงินเนี้ยมาลงทุนใช้ตัวใช้ลงทุนการขายกับข้าวด้วยแต่พอทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเธอมีเจ้านี่สีเจ้าแล้วนะฮะท,ทุกๆวันต้องหาดอก มาคืนเจ้าหนี้เฉลี่ยวันละพันห้านี่ดอกอย่างเดียวนะครับหากวันไหนหาเงินไม่พอก็ต้องคอยหลบคนทวงหนี้ที่จะมาทวงถึงบ้านคนทวงหนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมให้ผัดผ่อนครับแล้วมาก็มาแบบฮาร์ดคอร์มาแบบคมคู่ดาทอจนทําให้เธอเกิดความอับอายเธอเปิดยอดหนี้ให้ทีมข่าวดูเลยครับบอกปัจจุบันนี้เนี่ยหนี้ของเธอมีอยู่ส0,000ื่นบาทดอกร้อยละ20ต้องส่งทั้งหมด4เจ้าเจ้าแรกเนี่ยเงินต้นคือหมื่นเดียว ้องส่งดอกวันละ500ระยะเวลา24วันเจ้าที่2 8 0 0 0ส่งดอกวันละ400ระยะเวลา24วันเจ้า3 8 0 0 0ดดอกวันละ424วันเหมือนกันและเจ้าที่4 4000พส่งวันละ200ระยะเวลา24วันรวมๆแล้วแต่ละวันจะต้องจ่ายดอกพันหาหากวันไหนหาเงินมาชําระนี่ไม่ได้ก็ต้องไปกู้เจ้าใหม่เพื่อเอาเงินจากเจ้าใหม่ไปโปะดอกให้เจ้าเก่า แล้วถ้าเกิดมีเงินเหลือส่วนต่างก็เอามาใช้จ่ายวันล,ละพันห้าสูงมากนะสูงมากฮะก็ลองเฉลียเฉลียต่อเดือนดูก็สี่หมื่นห้าดอกนะเ <laughs> นี่ยครับบอกเป็นแบบนีวนเวียนไปเรื่อยๆบอกว่าถ้านับจํานวนดอกที่เธอจ่ายไปเนี่ยน่าจะมากกว่าแสนบาทแล้วและหนี้สินก็ยังไม่หมดเห็นบอกว่าไม่ใช่ไม่หมดยังไม่ยุบเลยด้วยซ้ำ ก็ลำบากครับเพราะว่าต้องเอาเจ้านั้นมาปิดเจ้านี้คือบางทีเรากู้มาแล้วเราเอามาลงทุนเราขายของไม่หมดเราไม่มีเงินส่งเขาเราก็ต้องไปกู้เจ้าใหม่มาปิดเจ้าเดิมมันก็เลยกลายเป็นดินพอกหางหมูก็เลยทําให้เราเป็นหนี้เพิ่มครับแลตอนนี้ถ้าเกิดว่าหนี้เราเนี่ยผ่อนมาเราจ่ายมานานกี่ปีแล้วครับรวมทุกยอดเลย เป็นเป็นหนี้มาตลอดคือสมมุติว่าถ้าเจ้านี้เราเลิกจ่ายพอมีเจ้าใหม่เข้ามาเราก็เอาเจ้าใหม่ไปเรื่อยนี่ครับวนไปแบบนี้คุณเอมองว่าที่ผ่านมาโครงการแก้หนี้ของรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะแก้ปัญหาให้เธอได้ฮะเพราะประชาชนเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้จะกู้ธนาคารก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์การยื่นกู้ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เงินมาชำระเจ้าหน้าที่ ก็อยากให้รัฐเนี่ยหาสถาบันการเงินมาปล่อยเงินกู้ให้แม่ค้าตามบ้านเอาให้เหมือนเงินกู้นอกระบบอะที่แบบกู้ง่ายปล่อยง่ายหาถึงบ้านมาหาตามแผงต่างๆแบบรายวันอย่างนี้เป็นต้นให้ชาวบ้านเขาจ่ายกันรายเดือนรายวันคือบางคนเนี่ยเขากู้แบบเพื่อเอามาใช้ในวันนั้นน่ยถ้าเกิดเป็นสถาบันการเงินโอ้โหกู้ทีกว่าจะได้มันอีกนานและทางที่ดีคิดดอกให้น้อยที่สุดหรือไม่คิดเลยก็ดีเยี่ยม ก็อาจจะแก้ปัญหาได้มากกว่าที่เป็นอยู่นตอนนี้ครับติดตามพีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย